ด้านหลังกระบะครับมีที่วางตัวถังไนตรัสนะครับนี่รถของสำนักแต่งของน้าแจ่มนั่นเองนะครับจะเป็นตัว Revo DZ Edition 2.4 Mid AT นะครับก็เป็นตัวยกสูงI got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well I'ma make hella sure That I don't become you I have no regrets Yeah, I'm tied up my chest I'll never forget What it's like to be in debt Been stabbed in the back bed I'll show you whatอยากรู้ไหมครับว่าหน้าเจ้า Revo D ใหม่เนี่ยสามารถตกแต่งเป็นแบบไหนบ้างจะเจ๋งจะแจ๋วขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ I'm about to go off like a weapon Fuel to the top, gotta fill the engine In my thoughts obsession I will not stop, no I'm never...โดยคันแรกที่จะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคันนี้คือเจ้าตัว Revo D นะครับ Smart Cab Z Edition 2.4 Mid นะครับเป็นเกียร์ MT ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาแต่เราไปดูข้างในไม่ได้แต่บอกไว้แบบนี้ก่อนละกันนะครับราคาก็ย่อมเยาประมาณ 700,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับแต่เราสามารถมาตกแต่งเป็นอะไรโดยคันนี้นะครับเจ้าสำนักของเขานั่นคือเม้งการยางครับX กับ Z Edition ก็คือจับตกแต่งมาในสไตล์แบบรถซิ่งโรเตียนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าสีเขียวที่เห็นอยู่นี่เป็นการแลปเพิ่มเติมพร้อมกับฝากระโปรงที่มาเป็นแบบคาร์บอนนะครับเราจะเห็นว่าฝากระโปรงคาร์บอนกระจกมองข้างทรงก็มาในสไตล์แบบโอ้โหอนาคตมากๆแต่เป็นแบบคาร์บอนนะครับล้อที่ให้มาขนาด18นิ้วนะครับก็เป็นของ MK Sport นะครับ M2 18นิ้วนะครับพร้อมกับยางนิโตะนะครับ2 4 5 4 5 R 18ทั้งหน้าทั้งหลังและโช๊คนะครับหน้าหลังสามารถแบบ8ระดับได้เป็นของ Explorer นั่นเองและที่สำคัญสไตล์โรซิ่งครับท่อสแตนเลสทั้งใบครับทั้งเส้นเลยนะครับพร้อมกับแบบมีการไรท์ไทเทเนียมเป็นสีม่วงๆฟ้ามาให้ด้วยแล้วที่สำคัญนะครับยังมีด้านหลังกระบะครับมีที่วางตัวถังไนตรัสนะครับเป็นแบบไทเทเนียมมาพร้อมกันด้วยแล้วก็แท่นวางนะครับและตัวชุดของเบรกที่ให้มาในรถคันนี้นะครับให้เบรกแบมโบพร้อมกับจานที่ขยายมาแทบจะเต็มวงล้อ18นิ้วกันเลยทีเดียวและอย่างที่เห็นในตัวรถนะครับเราจะเห็นว่ากระบะด้านท้ายเนี่ยมาในสไตล์แบบคอกซิ่งนะครับก็ตัวคอกเองเนี่ยก็จะเป็นคัสตอมในสไตล์แบบไทเทเนียมเหมือนกันครับส่วนเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 2.4 GD นั่นเองครับ Super Power นะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่150แรงม้านั่นเองครับ I'm about to go off like a weapon Fuel to the top, gotta fill the engine In my thoughts obsession I will not stop no I'm never และมาถึงคันที่2นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ครับเขาบอกว่าแสบให้สุดหยุดที่ AZC Original ครับนี่รถของสำนักแต่งของน้าแจ่มนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจัดมาแบบไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับคันนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่ามีการโหลดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลคันนี้กันก่อนดีกว่าครับโดยอย่างแรกนะครับเราจะเห็นชุดแต่งรอบคันอันนี้ยังเป็นโปรโตไทป์อยู่นะครับอนาคตข้างหน้าถ้ามีลูกค้าเรียกร้องและอยากได้แบบนี้นะครับน้าแจ่มจัดออกมาให้เลยเราจะเห็นเลยนะครับว่าสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยนะครับมีลิ้นออกมาเป็นสีแดงๆออกมาด้วยนะครับมีความดุดันแล้วก็โหดและก็มีความเสียวจะหักเหมือนกันนะครับเวลาดูมันเตี้ยมากขนาดนี้เลยและมาดูล้อครับล้อให้เป็นล้อขนาด20นิ้วของ Wake Wheel นะครับความกว้างของล้อเนี่ย9นิ้วทั้ง4ล้อเลยนะครับพร้อมกับยาง P0 นะครับซีรีส์ก็255 35 R20 ครับและช่วงล่างถ้าโหลดลงไปขนาดนี้นะครับเขาใช้ตัวของแบรนด์ของ Pro Fender นั่นเองด้านหน้าก็จะเป็น Queen Series นะครับด้านหลังเป็น Piggy Back และยังมีการเพิ่มในเรื่องของถุงลมด้านหลังเพื่อให้รถด้านหลังมันยกขึ้นได้อีกสักนิดหน่อยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับชุดแต่งรอบคันอันนี้นะครับและด้านข้างเรายังมีเห็นนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับพร้อมกับแผงดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังนั่นเองภายในนะครับเราจะเห็นนะครับถ้ามองเข้าไปในล้อเราจะเห็นนะครับว่าจะมีจานขยายพร้อมกับเบรกเมมโบมาให้แบบ6พอร์ตครับส่วนมามองใต้ท้องนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเราจะดูว่ามีท่อไอเสียนะครับก็เป็นของสำนักของน้าแจ่มเอง HSC นะครับก็จะเป็นสแตนเลสนะครับทั้งเส้นและก็ด้านปลายท่อก็เป็นแบบไทเทเนียมนะครับและยังไม่รวมถึงท่ออินเตอร์แบบไทเทเนียมจาก HSCก็มาให้ด้วยและมีการโมเป็นแบบโทโบคู่นะครับสีแน่นอนครับที่เราเห็นสีจับจับเจ็บๆแบบนี้นะครับไม่ได้แลปครับเป็นสีพ่นจริงๆก็มาจากสำนักของน้าแจ่มนั่นเองครับว้าวไม่ว้าวต้องถามน้าแจ่มครับนึกยังไงถึงจับเจ้าตัว Revo DZ Edition คันนี้แต่งขนาดนี้ครับเอ้าไม่ใช่รูปนี่
โอ้นุ่นวันนะแจ่มตัวเป็นๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในรถรุ่นนี้นะครับที่ท้าแจ่มทำออกมาเนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรเหมือนเดิมนะครับ150แรงม้าเหมือนเดิมนะครับและเป็นเกียร์อัตโนมัติแรงบิดของเขาอยู่ที่400นิวตันเมตรแต่ต้องบอกว่าเขาแอบไปมีโมโทโบเข้าไปเป็นโทโบคู่อีกตายแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าแรงม้าอาจจะไม่ใช่150แล้วนะครับแต่ไปอยู่ที่เท่าไหร่นะแจ่มครับเท่าไหร่ครับมาคันสุดท้ายครับเราเห็นตัวเตี้ยจัดหนักมาแล้ว2คราวนี้เรามาดูตัวยกสูงกันซะหน่อยครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Revo DZ Edition 2.4 Mid AT นะครับก็เป็นตัวยกสูงแต่จริงๆเนี่ยเขาทำมาเหมือนเป็นยีราฟแพะนั่นเองนะครับนี่และมาถึงคันที่3นะครับนี่คือ Revo D ตัว Z Edition 2.4 Mid นะครับก็จะเป็นเกรดที่สูงขึ้นมานะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้ถูกจับมาโดยคันที่เห็นนะครับเป็นคอนเซปต์นะครับ MZR Concept นะครับหรือเป็น Mega Z Runner นะครับก็คือที่พัฒนามาจากชุดแต่ง Z Runner นั่นเองนะครับทำให้มันดูมีความเท่และมีความดุมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มาแนวแบบ Giraffe Sing แต่เราจะดูว่ามันเป็น Giraffe Sing หรือไม่ใช่ก็มาดูด้วยที่ตัวน็อตล้อนะครับถ้าเป็นตัวเตี้ยจะมี5รูครับถ้าตัวยกสูงในแบบของตัว GR หรือในตัวของ Rocco ก็จะเป็น6รูนั่นเองนะครับแต่เราจะเห็นนะครับว่าคันนี้นะหน้าใหม่ก็มีการตกแต่งกันชนนะครับมาให้ใหม่ด้วยคิ้วไฟท้ายใหม่ชุดครอบขอบฟ้าท้ายใหม่ท่อไอเสียสแตนเลสมาแบบทั้งเส้นบันไดด้านท้ายแบบพับได้อันนี้ถือว่าเก๋นะครับในรุ่นอื่นไม่มีอนาคตน่าจะมีความนิยมเหมือนกันเพราะเราสามารถที่จะพับมันออกมาแล้วก็ปีนขึ้นไปได้เลยนะครับส่วนตกแต่งรอบคันเราจะเห็นนะครับว่าล้อที่ให้มาเป็นล้อฟอร์ส18นิ้วนะครับมาในสไตล์แบบพิเศษนะครับของเลนโซเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าสั่งตัดพิเศษก็คือสั่งทำเป็นพิเศษนั่นเองพร้อมกับยาง2 5555 R18 นะครับเป็นของ BF Goodrich ส่วนโช๊คก็เป็นของ Pro Fender อีกแล้วนะครับแล้วก็ยกด้านหน้านะครับ2นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ใน Over Fender ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นชิ้นตัวโปรโตไทป์เหมือนกันนะครับออกแบบขึ้นมาถ้าใครสนใจก็อนาคตอาจจะออกมาอีกนะครับและที่สำคัญไซส์สเต็ปของ ASSI นะครับก็คือตัวบันไดด้านข้างเป็นตัวบันไดที่ออกมาไม่ใช่ของทาง Toyota นะครับเป็นของสำนักแต่งของ ASSI นั่นเองฝากระโปรงเคฟล่าของ Monza และสติกเกอร์สไตล์โมเดลเรโทรของแดงสติกเกอร์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัว Revo D สามารถแต่งเป็นอะไรได้แต่งได้หมดเลยทุกอย่างอย่างที่เห็นนะครับ3คันนี้เพื่อนๆชอบไหนคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับหรือไม่ชอบเลยหรือชอบในสไตล์ตัวเองก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าชอบในสไตล์แบบไหนจริงๆนะครับก็มาพูดคุยกันอย่าลืมนะครับใครชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานเล่าเรื่องรถด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่เอ๋จะพาเพื่อนๆไปชมเรื่องราวของรถอะไรฝากติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าอ้อลืมไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกวันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเอานะแจมIn my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never... Like, share, subscribe, and share. Hi, mom, hi, mom.